าวแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของหนุ่มหล่อมาริโอ้มาเรอร์ค่ะเรียกได้ว่าไปอ้อนสาวอยู่คนนึงไม่รู้ว่าเป็นใครไปดูภาพกันดีกว่านี่ค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนะพระเอกฮอตของเราเนี่ยเขาก็นอนหนุนตักคุณแม่สุดที่รักนี่เองค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นภาพคู่ที่มีแคปชั่นใต้ภาพว่าอาหมวยของพี่ก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยแห่กดไลค์กันเป็นแสนเลยนะแล้วก็คอมเมนต์กันอีกเพียบเลยแหละค่ะซึ่งหนุ่มโอ้เนี่ยเขาก็เล่าว่าสนิทกับคุณแม่มากอยู่แล้วนะคะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องยิ่งพอคุณพ่อเสียเนี่ยก็พยายามที่จะใกล้ชิดคุณแม่มากขึ้นค่ะว่างๆก็ทำตัวเป็นลูกชายที่แบบขี้อ้อนอะไรอย่างนี้บ้างวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเขาก็พาไปทานข้าวแล้วก็ให้ของขวัญเป็นอะไรรู้ไหมอะไรฮะเป็นนาฬิกาสุดหรูแต่ว่าเรื่องของยี่ห้อและราคาเนี่ยขอไม่บอกแล้วกันเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยปลายปีนี้นะคะหนุ่มโอ้แล้วก็พี่ชายจะพาคุณแม่ไปพักผ่อนกัน3คนแบบแม่ลูกที่สหรัฐอเมริกาค่ะแบบที่สาวคนสนิทอย่างจันจิเนี่ยไม่มีเอี่ยวนะจ๊ะของขวัญก็เป็นนาฬิกาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเห็นแม่ใส่นาฬิกาบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อนาฬิกาที่แม่ชอบให้ครับแม่ปลื้มไหมคะแม่ปลื้มแฮปปี้ครับแม่ถามของปลอมของแท้เนี่ยลูกผมบอกว่าผมว่าของแท้ครับผมไม่ได้ซื้อของปลอมอยู่แล้วอะไรพอดีผมต้องไปงานอยู่แล้วครับแล้วแม่ก็บอกแม่อยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับผมก็เลยพาแม่ไปครับก็ไปกับครอบครัวพี่ชายผมด้วยครับมีน้องสีไปด้วยไหมไม่มีครับแต่ไปน้องเขาก็ทำงานอะไรเงี้ยพอดีแม่ผมก็เล่นอินสตาแกรมด้วยครับก็เลยอยากจะปั่นยอดให้แม่นิดนึงฮะไม่หรอกครับก็ถ่ายปกติครับอยู่กับแม่ก็เลยถ่ายบ้างอะไรเงี้ยครับได้ผลครับเพิ่มมา200แม่ดีใจก็อ้อนอยู่แล้วครับเพราะว่าแม่ก็เป็นเหมือนฮีโร่ผมครับแล้วก็จริงๆแล้วแม่ผมเป็นคนแมนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยเป็นไอดอลของโออะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแสดงความรักต่อแม่เพราะบางทีอย่างโอเป็นผู้ชายเองตอนเด็กผมก็เป็นครับจะเขินๆในอายไม่กล้าหอมแม่ไม่กล้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราลูกผู้ชายอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่าถ้าเราข้ามผ่านจุดตรงนั้นก็จะดีครับแม่เขาก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนได้มีความอบอุ่นระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นได้กอดได้หอมกันอะไรเงี้ยน่ารักเนาะจริงๆเห็นหน้าเปียกอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ตาฝนที่ไหนมานะคะเหงื่อท่วมมากเลยแล้วก็ยังแบบให้สัมภาษณ์แบบน่ารักอยู่เลยเห็นผู้ชายแบบขี้อ้อนคุณแม่น่ารักน่ารักแบบนี้มีอีกสักคนไหมคะเดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปกับคุณแม่ให้นะได้อยู่ไม่เป็นไรไปต่อเลยที่ใคร